เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่16กำหนดให้ x และ y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกซึ่งสอดคล้องกับสมการล็อก x ลบ y ฐาน2หารด้วยล็อก x ฐาน2ลบกับล็อก y ฐาน2เท่ากับรูท3ยกกำลังล็อกไซน์ 6x คอส 3x ลบคอส 6x กำลัง2ฐาน3ถามว่าค่าของ x บวก y เนี่ยเท่ากับข้อใดข้อนี้ที่จะขอคิดทีละฝั่งเนาะก็คือฝั่งซ้ายล็อก x ลบ y ฐาน2หารด้วยล็อก2ล็อก x ฐาน2เนาะลบกับล็อก y ฐาน2อันนี้มันก็จัดรูปได้แค่นี้ใช่ปะแต่ว่าตัวส่วนอะค่าล็อกอะถ้ามันฐานเท่ากันแต่ว่ามันมาลบกันเราสามารถเอาค่าหลักล็อกมาหารกันได้ได้ว่าล็อก x ส่วน y ฐาน2อันนี้คือฝั่งนี้เนาะพี่จัดรูปแล้วได้เท่านี้คราวนี้เรามาดูฝั่งขวากันบ้างฝั่งขวาคือรูท3ยกกำลังล็อก3ไซน์ 6xคอส 3x ลบกับคอส 6x ทั้งหมดกำลัง2จัดรูปพี่จะจัดตรงเนี้ยให้กลายเป็นรูท3เพื่อที่มันจะได้เหมือนกับตัวฐานก็คือรูท3อันนี้ถ้าพี่จัดให้มันเป็นรูท3รูท3มันคือต้องยกกำลัง2ใช่ป่ะถึงจะเท่ากับ3ถ้ามันยกกำลัง2ตรงเนี้ยตัวที่มันยกกำลังตัวฐานน่ะถ้าเราจะเอามาเป็นสัมประสิทธิ์อ่ะมันจะได้เป็น1ส่วนค่านั้นก็คือ2นะบางคนอาจจะงงมันคือล็อก x ยกกำลัง m ฐาน a อ่ะมันได้เท่ากับ m ล็อก x ฐาน a ใช่ป่ะแต่ถ้ามันเป็นล็อกx ฐาน a กำลัง n อ่ะมันได้เท่ากับ1ส่วน n ล็อก x ฐาน a ก็คือตัวยกกำลังของเลขฐานอันเนี้ยถ้าเราจะทำให้มันกลายเป็นสัมประสิทธิ์มันจะได้เป็น1ส่วนค่าที่เป็นเลขยกกำลังอันนี้ก็เลยเป็น1ส่วน2นั่นเองเพราะว่าถ้าเราเอามันกลับมาอยู่ตรงนี้มันคือรูท3กำลัง2เนาะได้เป็นไซน์ 6xคอส 3x ลบกับคอส 6x กำลัง2คราวนี้ตัว1ส่วน2อ่ะพี่สามารถย้ายกลับให้มันมาเป็นเลขยกกำลังตรงนี้ได้ก็คือไม่จำเป็นจะต้องกลับเป็นเศษส่วนแล้วถูกปะเพราะว่าถ้าเป็น m ล็อก x ฐาน a อ่ะจะทำให้มันเป็นยกกำลังตัว x อ่ะน้องก็ใส่มันกลับไปได้เลยมันก็เลยได้เป็นรูท3ยกกำลังล็อกรูท3ไซน์ 6x คอส 3x ลบกับคอส 6x กำลัง2คูณกับ1ส่วน2อยู่มันก็เลยได้เท่ากับ1คราวนี้ตัวฐานมันซ้ำกับฐานของล็อกถูกปะมันก็เลยยุบเหลือแค่ค่าหลังล็อกได้เป็นไซน์ 6x คอส 3xลบกับคอส 6x คราวนี้ไซน์ 6x คอส 3x ลบคอส 6x คอสมันคือส่วนกลับของแทนใช่ปะซึ่งแทนมันคือค่าไซน์ส่วนคอสแสดงว่าคอสมันคือคอสส่วนไซน์ตรงนี้ก็ได้เป็นไซน์ 6x คูณกับคอส 3x ลบกับคอส 6x อันนี้คือคูณไปทั้งเศษทั้งส่วนก็ได้เป็นคอส 6x คูณกับไซน์ 3x
ส่วนด้วยไซน์ 3x น้องจะสังเกตว่าตรงนี้มันเป็น 6x ซ้ำกันตรงนี้ก็เป็น 3x ซ้ำกันมันเหมือนเป็นไซน์ a คอส b ลบคอส a ไซน์ b ถูกปะมันก็คือค่าไซน์ลบกันนั่นเองเพราะว่าอันนี้เป็นถ้าค่าไซน์มันมุมมันลบกันเราได้ว่าเป็นไซน์ a คอส b ลบคอส a ไซน์ b ก็ตรงกันเลย a เป็น 6x b เป็น 3xไซน์ 6x ลบ 3x ก็ได้เป็นไซน์ 3x เนาะส่วนด้วยไซน์ 3x ก็เท่ากับ1ซึ่งเมื่อกี้เราคิดฝั่งซ้ายเราได้เท่านี้ส่วนค่าฝั่งขวาเราคิดแล้วมันได้เท่ากับ1ถ้าพี่จับมันมารวมกันได้ว่าค่าฝั่งซ้ายคือเราคิดได้เท่านี้ใช่ปะก็คือล็อก 2x ลบ y ส่วนด้วยล็อก x ส่วน y ฐาน2เท่ากับ1ก็จะได้ว่าล็อก x ลบ y ฐาน2เท่ากับล็อก x ส่วน y ฐาน2ได้ x ลบ y เท่ากับ xส่วน y คราวนี้พี่จะย้าย y มาอยู่ฝั่งนี้นะแต่ว่าตรงเนี้ยพี่ย้าย x ส่วน y กลับไปที่เดิมก่อนได้เป็น x คูณกับ1ลบ1ส่วน y มันเท่ากับ y ได้ x เท่ากับ y ส่วนด้วย1ลบ1ส่วน yถ้าจัดรูปก็จะได้เป็น y กำลัง2ส่วนด้วย y ลบ1แต่เขาบอกว่าค่า x กับค่า y อ่ะจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกถูกปะถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะมันจะมีได้กรณีเดียวก็คือกรณีที่ y มันเท่ากับ2เพราะว่าถ้า y เท่ากับ2ตัวส่วนของมันน่ะมันลบ1ได้เท่ากับ1ใช่ปะมันก็จะหารลงตัวแต่ถ้ามันค่าที่มัน y มันมากกว่า2ไปแล้วอะอย่างเช่น y เท่ากับ3อะ3เป็นเลขคี่ใช่ปะเลขคี่แต่ว่ามันจะส่วนด้วยเลขคู่เพราะว่า3ลบ1เป็น2หารด้วยเลขคู่ยังไงก็หารไม่ลงตัวแต่ถ้า y ที่มันเป็นเลขคู่ที่มันมากกว่า2อะอย่างเช่น y เป็น4อย่างเนี้ยมันข้างบนจะได้เลขคู่แต่ว่าหารด้วยเลขคี่ซึ่งมันก็หารไม่ลงตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้น y ก็เลยต้องเท่ากับ2ถ้า y เท่ากับ2เราก็จะได้ x เท่ากับ4ถูกปะ2กำลัง2ส่วนด้วย2ลบ1 x เท่ากับ4อยากรู้ว่า x บวก y เท่ากับเท่าไหร่ก็กลายเป็น4บวก2ก็คือ6ข้อนี้ก็คือน้องต้องจัดรูปเนาะอย่างจัดรูปฝั่งเนี้ยน้องก็ต้องรู้ว่าค่าล็อกที่ฐานมันเท่ากันอะลบกันเราสามารถแปลงให้มันกลายเป็นเศษส่วนได้ส่วนฝั่งขวาอันเนี้ยถ้าล็อกฐานมันเท่ากันกับเอาใหม่ฐานของเลขยกกำลังอะฐานมันเท่ากับฐานของล็อกตรงเนี้ยเราจะสามารถยุบให้เหลือแต่ก้อนที่มันเป็นค่าหลังล็อกได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยพยายามทำฐานของฐานล็อกอะให้กลายเป็นรูท3พอทำฐานล็อกกลายเป็นรูท3ก็จะยุบเหลือแค่นี้ถูกปะไอตัวที่มันเป็นกำลัง2ก็หายไปเพราะว่าตัดกับ1ส่วน2พอยุบเหลือเท่านี้เราจัดรูปแล้วเราเหลือมันเท่ากับ1ก็ได้ว่าตรงนี้เท่ากับ1แล้วก็ฝั่งซ้ายก็คือจัดรูปไปนิดเดียวแล้วเราก็มาคิดเลขต่อคราวนี้คิดเลขเราก็จะพบว่า x มันเท่ากับ y กำลัง2ส่วนด้วย y ลบ1มันเป็นได้กรณีเดียวก็คือ y เท่ากับ2เนาะเพราะว่ากรณีอื่นมันจะหารไม่ลงตัวละถ้าได้ y เท่ากับ2 x ก็จะเท่ากับ4รวมกันได้6
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ